การสร้างคำไทยพี่เก่งให้ดูคร่าวๆการสร้างคำไทยภาษาไทยกลัวคำไม่พอใช้เลยสร้างคำขึ้นมามีอยู่5ชนิดด้วยกันมีอยู่5ชนิด1คำประสม1คำประสมคำประสมก็คือคำที่นำมาผสมกันคำนั้นต้องความหมายไม่เหมือนกันเช่นแก้วน้ำไม่เหมือนกันเป็นคำประสมโอเคไหมมันจะตรงข้ามกับคำซ้อนคำซ้อนคือคำที่มีความหมายเหมือนกันคล้ายกันหรือตรงข้ามเช่นบ้านเรือนบ้านก็แปลว่าบ้านเรือนก็แปลว่าบ้านคืบกระดึบกระดึบกับคลานก็กระดึบกระดึบเหมือนกันอย่างนี้เป็นคำซ้อนโอเคไหมโอเคไหมแต่ถ้าคำว่าแม่คือแม่ใช่ไหมน้ำพอเอามารวมกันแล้วมันไม่ใช่แบบเราเป็นมารดาของคงคาแม่น้ำอย่างเงี้ยมันแปลว่าแม่น้ำที่กว้างใหญ่มันเกิดคำใหม่ขึ้นมาแบบนี้เป็นคำประสมมันจะตรงข้ามกันฮะคำประสมกับคำซ้อนจะตรงข้ามกันโอเคนะคำซ้อนสามารถซ้อนแบบความหมายก็ได้เช่นความหมายเหมือนกันตรงข้ามหรือคล้ายกันเช่นหน้าตาหน้ากับตามันไม่ใช่ชนิดเดียวกันหรอกแต่มันอยู่ใกล้กันมันเป็นกรุ๊ปเดียวกันหน้าตาก็เป็นคำซ้อนได้ถ้วยโถโอชามมีถ้วยมีโถมีโอมีชามมันอาจจะไม่มีความหมายทุกคำแต่พอรวมกันแล้วมันเป็นกรุ๊ปของเครื่องใช้ภาชนะเสือสิงกระทิงแรดมันเป็นกรุ๊ปของสัตว์ป่าเยอะๆครับนะครับซ้อนมีซ้อนเพื่อเสียงด้วยเช่นนักรงนักเรียนบ้านชงบ้านช่องบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เกะกะโครมครามเป็นการยืดพยัญชนะบวกเสียงเข้าไปแต่ใช้พยัญชนะตัวเดิมถ้าโครมครามก็คอรอเหมือนกันแบบนี้เป็นการยืดก็คือคำซ้อนเหมือนกันซ้อนเพื่อเสียงเอาเสียงมาซ้อนกันอย่างนี้คือคำซ้อนเหมือนกันโอเคไหมครับเนี่ยคือการผสมคำได้คำใช้เพิ่มนะครับคำซ้ำคือการใช้ไมยมกคำซ้ำออกข้อสอบอะไรเช่นข้อใดเป็นคำซ้ำไม่ได้พี่เก่งไปจองที่ตลาดใส่ไมยมกได้ไหมไม่ได้พี่เก่งไปจองที่ตลาดใส่ไมยมกไม่ได้เพราะมันเป็นคนละความหมายกันมันไม่ใช่พี่เก่งไปจองที่แต่ถ้าบอกว่าน้องกินกล้วยให้เป็นลูกๆอย่างเงี้ยได้เด็กๆอย่างเงี้ยได้นะครับคำซ้ำยังออกข้อสอบอะไรได้อีกข้อใดซ้ำแล้วเป็นเอกพจน์อย่างนี้ก็ได้นะเอกแปลว่า1เช่นกินให้เป็นลูกๆไปแสดงว่าทีละ1หรืออะไรซ้ำแล้วเป็นพหูพจน์ก็คือมากกว่า1เด็กๆไปเที่ยวทะเลเด็กๆก็คือหลายคนโอเคไหมคำซ้ำใดซ้ำแล้วเป็นไวยากรณ์ของการเห็นไหมเขาเรียกว่าอะไรคือพอซ้ำแล้วมันไม่ใช่พูดถึงเรื่องนั้นอีกอ่ะพี่ยังจำไม่ได้พูดถึงแล้วซ้ำแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยกล้วยมันไม่ได้หมายถึงมีกล้วยหลายลูกอ่ะกล้วยแปลว่าง่ายอย่างเงี้ยเป็นนัยยะของการอุปมาเป็นนัยยะของการเชิงอุปมากล้วยๆนะครับโอเคไหมหมูไม่ได้หมูหลายตัวหมูแปลว่าง่ายคำซ้ำใดแสดงถึงความต่อเนื่องกันเขาร้องกรีดและล้มลงไปเห็นไหมเราเห็นนัยยะของแบบคนอาการกรีดเห็นไหมมันคำซ้ำเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงที่มันสื่อความหมายเข้มข้นได้ชัดเจนได้เบาบางได้เช่นน้องยืมตังค์พี่เก่งไป 30,000 อ่ะคิดจะใช้มั้งไหมพี่หนูก็คิดอยู่อ่ะไม่คิดเหรอคิดสิพี่ก็หนูบอกพี่แล้วไงว่าคิดอยู่แสดงว่าหนูคิดต้อง2ตัวเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ไงน้องคิดคือน้องคิดเบามากอ่ะเข้าใจไหมคิดเบาอ่ะคิดแผ่วมากอ่ะคิดอ่ะคือแบบแทบไม่คิดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นบางทีมันซ้ำปุ๊บมันเบาซ้ำปุ๊บหนักเช่นผู้หญิงคนนั้นสวยเราไม่ต้องไปเขียนสวยไม่ต้องหรอกฮะเราเขียนเลยผู้หญิงคนนั้นสวยเวลาที่ในย่าของการอ่านคือผู้หญิงคนนั้นสวยอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมต่อไปก็คือคำสมาธิสนธิอย่างที่บอกไปดูรูปนิดนึงคำสมาธิคือการชนกันเฉยๆต้องเป็นบาลีสันสกฤตเท่านั้นนะคำสนธิคือการฟิชเชอร์ลิงกันเห็นไหมกลืนเข้าไปเนี่ยนะครับเมื่อเราฟิชเชอร์ลิงกันเราจะได้ลูกเราหน้าตาเหมือนเราทั้งสองคนเห็นไหมน้องชื่อมหาแปลว่าใหญ่แฟนน้องชื่อโอลานก็แปลว่าใหญ่เหมือนกันพอเอามารวมกันกลายเป็นมะโหลาน
เห็นไหมว่าอ้ออ่างมันหายไปอ้ออ่างมันโดนตัดไปเวลาเอาคืนมาโอลานอ้ออ่างต้องเอาคืนไปเอาคืนโอลานไปนะครับเห็นไหมครับเรียบร้อยน้องมีชีทนี้ใช่ไหมครับถ้ามีชีทนี้น้องลองไปดูไว้นะครับอันนี้ก็ดีมากๆเลยครับมันจะเป็นการมองคำบาลีคำสันสกฤตนะครับพี่เก่งอยากให้น้องมองนี่มากกว่าน้องดูคำไทยกับคำเขมรเพราะบางสิ่งบางอย่างภาษาไทยไม่ต้องรู้ทั้งหมดน้องสามารถเอามาตัดตัวเลือกได้คำบาลีสันสกฤตคำสมาสสนธิมีคำไทยไม่ได้มีคำเขมรไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อไรที่มีคำเขมรเป็นสมาสสนธิไม่ได้อย่างเงี้ยครับลองถามลองถามน้องแนวข้อสอบจริงลองถามน้องซิในชีตน้องมีไหมเนาะไม่รู้ว่าน้องได้ไปหรือเปล่าเอาข้อ2ข้อ2สักข้อหนึ่งนะครับข้อใดไม่ใช่คำประสมคำประสมคือการเกิดคำใหม่ต้องไม่เหมือนกันเราหาข้อที่เป็นคำซ้อนมาตัดคำประสมไม่ใช่คำซ้อนข้อไหนคำซ้อนจึง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 คำซ้อนแล้วช่วยพี่เก่งหาหน่อยเหล็กดัดคนละชนิดเป็นคำผสมได้ต้มเค็มเครื่องคิดเลขผสมขายหน้าจานเปียนี่เจอแล้วครับเลว3ตอบข้อ3อ่ะง่ายไหมง่ายไหมเลว3เลวคือเลว3ก็คือเลวอย่างนี้เป็นคำซ้อนนะครับเจอเลยซ้อนเพื่อเน้นโอเคนะครับข้อใดเป็นคำสมาสทุกคำถามแบบนี้ข้อใดเป็นคำสมาสทุกคำหาคำที่มันสมาสไม่ได้ก่อนอันดับแรกนะคำที่มันเป็นคำไทยคำเขมรพี่เก่งตัดดำเนินข้อนี้ตัดทิ้งบาย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 เป็นคำเขมรจำก็ได้ครับถ้าใครยังไม่รู้อะไรที่ขึ้นด้วยบายบายสีอย่างเงี้ยทีนี้เหลือแค่พลความกับข้างบนสมมติเรามองไม่เห็นแต่พี่เก่งเห็นแล้วแต่สมมติน้องมองไม่เห็นน้องดูข้อไหนที่มันเป็นคำสมาสจริงๆแล้วก็ตอบก็ได้ครับชัวตอบเลยถ้าเราชัวนะ1วัฒนธรรมได้ประวัติบวกกษัตริย์จำไว้อย่างนึงว่ามันแปลจากหลังไปหน้านะวัฒนธรรมก็คือทำเนี่ยเรื่องที่มีการพัฒนาอะไรเงี้ยนะฮะประวัติแล้วก็ออกอะอิตรงกลางอะอิตรงกลางวัฒนะออกอะประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยได้ราชการได้น้องเจอแบบนี้น้องตอบข้อ1เลยอ้าวพี่เก่งแล้วข้อ2ล่ะข้อ2ล่ะสมมติน้องมองไม่เห็นก็ช่างมันเพราะว่าข้อ1มันได้เวลาเราไปสอบเราเอาแต้มนะเราไม่ได้ไปเอาบุญนะครับเราไปเอาแต้มมันไม่ได้ไปเอาบุญเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปโชว์เขาว่าเราเจอเราไม่เจออะไรเงี้ยสมมุติมันไม่ได้จริงๆมันต้องเดาแบบมีเหตุผลนะครับข้อนี้คือพลความไม่ใช่คำบาลีสันสกฤตกุลธิดาปฐมวัยใช่นะครับเราเจอแบบนี้แล้วก็โอเคเลยนะครับคำสมาสสนธิเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราเปิดใจให้มันเนี่ยเรารู้เทคนิคของมันคือเรามาสรุปร่วมกันคำสมาสสนธิคืออะไรคำสมาสสนธิคือการสร้างคำเอาคำสองคำมาสร้างกันเหมือนกันแต่ต้องเป็นบาลีสันสกฤตโอเคเนาะบาลีสันสกฤตคืออะไรน้องไปดูนะถ้าไม่รู้จักเอาคำไทยเอาคำเขมรมาตัดเพราะคำเหล่านั้นไม่ใช่บาลีสันสกฤตโอเคเนาะบาลีสันสกฤตมามิกกัน2แปลจากหลังไปหน้าทำอะไรแปลจากหน้าไปหลังแปลจากหลังมาหน้าแล้วมันเพี้ยนต้องแปลจากหน้าไปหลังแสดงว่าไม่ใช่คำสมาสสนธิเช่นผลไม้คือลูกของไม้อะลูกของไม้อะผลของมันคือลูกของไม้อย่างเงี้ยมันแปลจากหน้าไปหลังเนี้ยไม่ได้อยู่แล้วเพราะไม้เป็นคำไทยโอเคไหมอะไรอีกอ่ะคำสมาสคือคำที่ชนด้วยและก็เชื่อมด้วยสมาสมี2แบบสมาสแบบชนและสมาสแบบเชื่อมโอเคได้เนาะคำประสมคือคำชาติใดก็ได้ก็ยกเว้นไอ้บาลีสันสกฤตนั่นแหละเป็นชาติใดก็ได้เอาไทยไปรวมกับภาษาอังกฤษก็ได้รวมกับจีนก็ได้อะไรก็ได้น้องผสมคำได้หมดผสมคำเพื่อเกิดคำใหม่นะครับระวัง
คำที่เป็นประโยคนกบินนกบินแบบนี้ไม่ใช่คำผสมนะนกบินน้องเห็นอาการนกมันบินอย่างนี้เป็นประโยคเลยนะครับโอเคนะไม่เกิดการมิกกับอะไรนะครับอะไรอีกอ่ะก็ขอบคุณมากสำหรับความรู้วันนี้ยังไม่จบนะนะครับเดี๋ยวพี่เก่งเอาถึงสักข้ออีก2ข้อละกันเอาถึงข้อ35วันนี้ขออีก2ข้อขออีก2ข้อเนาะเอาถึงข้อ35นะครับอาจจะช้าหน่อยอาจจะได้ข้อจำนวนไม่มากแต่ว่าชัวร์อ่ะอีก2ข้อข้อ34ไปข้อ34เปลี่ยนภาพครับ พี่เก่งเมียนี้ด้วยนะเนี่ยนะครับมีไว้ทำไมนะมีไว้ตอนสอนเด็กตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะตอนนี้มาเป็นรองผู้อำนวยการไม่ได้ใช้เอาไว้เรียกน้องดีกว่ามาครับน้องครับเข้าคาร์ดเข้าคาร์ดข้อ34ข้อ34นั้นเขาถามน้องว่านะครับเราจะเจอคำตอบข้อสอบประเภทนี้เยอะอยู่นะครับข้อ34ถามน้องว่าบุคคลใดนำข้อคิดจากคำประพันธ์ข้างต้นไปใช้ไม่ถูกต้องข้อนี้ถามไม่ถูกต้องนะข้อนี้ถามไม่ถูกต้องนะส่วนอีกข้อนึงถามน้องว่าคำประพันธ์ข้างต้นมีจุดมุ่งหมายตักเตือนผู้ใดจุดมุ่งหมายคือโกของมันเตือนผู้ใดอ่านนะครับอ่านนะอ่านครับน้องพระชนกชนนีพ่อแม่ชนกพ่อชนนีแม่นะอะไรสระอีมักเป็นผู้หญิงพระชนกชนนีพ่อแม่เป็นที่ยิ่งไม่ควรทิ้งทอดพระคุณให้สูญหายถึงลูกเมียเสียไปแม้นไม่ตายลูกเมียเสียไปเนี่ยแต่เราก็ไม่ตายนะก็หาง่ายดอกพี่เห็นไม่เป็นไรหมายความว่าพ่อแม่เนี่ยถ้าตายเนี่ยมาเราคือสูญเสียเลยแต่ถ้าลูกเมียเนี่ยตายไปเรายังหาใหม่ได้ประมาณนี้ข้อคิดนี้ข้อใดไม่ถูกต้องนะครับใช้ไม่ถูกต้องอ่านครับเราอาจจะไม่เข้าใจโจทย์นะเราอ่านดูน้าดูแลตายายจนไม่คิดมีครอบครัวน้าดูแลตายายน้าคือน้องแม่ดูแลตายายดูแลตายายของเราอะจนไม่คิดมีครอบครัวแสดงว่าเขาอ่านคำประพันธ์นี้เขาดูแลพ่อแม่ดีกว่าครอบครัวไม่เป็นไรแสดงว่าข้อนี้คิดถูกไม่ใช่ช้อยนะครับไม่ใช่ช้อยข้อใดไม่ถูกต้องนะลุงส่งเงินมาให้ตายายเป็นประจำทุกเดือนไม่รู้อะลุงอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่มันเกิดความห่วงหาอาทรเกิดการมอบของเกิดการให้ของนะครับยังดูแลพ่อแม่อยู่ก็ใช้ได้นะแต่อาจจะสั้นๆอาจจะสั้นๆกว่าข้างบนนิดนึงแต่มันก็ยังใช้ได้อยู่ดูข้อ3อ่ะอาไม่เคยส่งข่าวอาเป็นน้องพ่อเนาะถึงปู่ย่าเลยตั้งแต่แต่งงานเฮ้ยอานี่ไม่เคยส่งข่าวเลยอ่ะหายเงียบไปเลยอ่ะอันเนี้ยไม่ได้เลยอ่ะน่าจะเป็นข้อนี้ไหมคือคุณทิ้งพ่อทิ้งแม่พ่อพาลูกกลับไปเยี่ยมปู่ย่าเนี่ยการพากลับไปเยี่ยมปู่ย่าแสดงว่าเรายังนึกถึงพ่อแม่อยู่นะครับก็เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ3มองเห็นไหมฮะนะครับข้อสอบจริงๆแล้วภาษาไทยไม่ยากนะภาษาไทยไม่ยากแต่ว่าบางทีเราขี้เกียจอ่านนะครับคำประพันธ์ข้างต้นมีจุดมุ่งหมายตักเตือนผู้ใดง่ายครับน้องตักเตือนผู้ใดบิดามารดาเตือนพ่อแม่ไหมเตือนใครเตือนบุตรจบสำหรับวันนี้โอเคไหมวันนี้28พี่เก่งลงวันที่1 28มค64มีติววันไหนอีกนัตยาครับพี่เก่งจะติวทุกวันพฤหัสครับที่เพจนี้นะที่เพจนี้ติวทุกวันพฤหัสนะครับเรายังมีช่องทางของการติวออนไลน์ด้วยพี่เก่งมองว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าติวทุกวิชาน้องสามารถดูย้อนหลังได้นะครับตอนนี้เขาเริ่มติวไปแล้วแต่ถามว่าน้องทันไหมทันครับเพราะพวกเราติวน้องยันสอบเราจะพูดเทคนิคแบบซ้ำมีแนวข้อสอบมาให้น้องจนน้องตกผลึกทางความรู้ทีมติวของเราจะให้น้องเหมือนลิงครับมองแค่มะพร้าวสีน้ำตาลนะครับจะไม่มองสีเขียวนะครับเจอตัวเลือกมะพร้าวสีน้ำตาลน้องจะแยกออกมาได้เลยน้องจะไม่ค่อยขวีเพราะฉะนั้นพี่เก่งฝากไว้ใครที่ต้องการติวออนไลน์หรือติวใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าฟังและถูกใจอยากติดตามนะครับก็ติดต่อทีมงานได้เลยว่าติวของพี่เก่งมาพี่จุ๋มพี่นุ่มมาพี่แก๊ปมาแล้วรู้สึกอยากเข้าคอร์สติวออนไลน์ด้วยนะก็สามารถติดต่อได้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและขอให้ทุกคนได้เป็นข้าราชการครูในสนามหน้านี้เลยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสวัสดีครับ